มันไม่ใช่เกี่ยวกับกีฬานี้ค่ะมันเกี่ยวกับที่ว่าพ่อแม่หนูเสียชีวิตไปแล้วเราต้องพึ่งพาตัวเองก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าเราไม่ต้องอ่อนแอเราต้องแข็งแกร่งเราต้องสู้เพื่อตัวเองตอนแม่เสียชีวิตก็อายุตอน9ขวบค่ะตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็ได้ย้ายมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้มาอยู่กับพ่อแล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อค่ะอยู่กับญาติของพ่อส่วนพ่อก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงก็ตอนย้ายมาอยู่กับพ่อที่สุรินทร์นะคะก็ทำงานหนักอะพ่อเสียชีวิตตอนอายุ14ค่ะก็ตอนป.4พี่เขาบอกว่าเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยเล่นกีฬายกน้ำหนักดีนะเรียนก็ดีกินก็ดีอยู่ดีก็พี่เขาก็บอกว่าถ้าขึ้นป.6เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารับนะให้มาอยู่ที่นี่ก็หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะคะก็มาอยู่ที่นี่ก็อยู่กับโค้ชก็รู้สึกว่าโค้ชก็เหมือนเป็นพ่อของเราก็ให้ความอบอุ่นให้ทุกอย่างที่เราไม่เคยมีให้แก่เราก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปอะค่ะจากแง่ลบกลายเป็นแง่ดีไม่ได้หาเด็กเข้ามาเพิ่มเพราะกลัวชีวิตเราจะหมดซะก่อนใกล้วันเวลาแห่งชีวิตอะแล้วเด็กพวกนั้นจะเคว้งเพราะมาเอาเราเอามาเด็กของเขามาลูกเขามาตอนเรียนแค่ป.4อะป.4 ป.5 พอป.6ก็เริ่มหนักอย่างนี้เลยก็เลยการสนับสนุนมันไม่มีนอกแต่ได้ค่าบี้เลี้ยงแล้วเอามาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยบางครั้งกีฬามหาวิทยาลัยถ้ามีการสนับสนุนส่งเสริมให้การแข่งขันเด็กมันก็จะได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ไปประกอบอาชีพในการงานข้างหน้าถ้าติดทีมชาติแล้วอาจจะบางครั้งไม่มีงานทำจนอายุ35แล้วบางคนมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าเสน่ห์ของมันก็คือหนูคิดว่ากีฬานี้คืออาชีพอย่างหนึ่งของหนูก็คือเราสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งทางบ้านก็จากที่เห็นรุ่นพี่หลายๆคนได้เหรียญมาจากโอลิมปิกนี่ค่ะก็มีแรงบันดาลใจแต่ว่าไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกว่าอยากไปโอลิมปิกแค่อยากทำให้ตัวเองฝึกซ้อมให้มากกว่านี้มีสถิติเป็นของตัวเองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยกีฬายกน้ำหนักมันมีข้อดีหลายอย่างก็อย่างเช่นพอเราเล่นแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงคือเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเข้มแข็งมีกำลังใจเป็นของตัวเองผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอ่อนแอเสมอไปอะค่ะ